เอาแล้ววันนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวล้ออะไรครับล้ออะไรครับ XT 0.5 ตัวนี้เป็นล้อคอสมิกแท้นะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเดี๋ยวไปดูแบบหมุนๆกันบ้างแป๊บนึงนะไปดูแบบหมุนๆครับโอ้โหเป็นไงลิมิเต็ดอีดิชั่นสวยๆนะครับสีไทเทเนียมตัวนี้ต้องสั่งผลิตประมาณ15-30 วันนะครับชุดนี้มารีวิวให้ดูนะฮะนี่เห็นป่ะสเปคตามนี้เลยนะครับ XT 0.5R ของ7กว้าง7นิ้วครึ่ง4รู100นะครับออฟเซต30นะครับนะชุดนี้รัดคู่กับโอ้โหตัวนี้เป็นยางนะครับโยโกฮาม่านะครับโยโกฮาม่าบูเอิร์ธนะครับ ES32-215-45-17 นะครับโอ้โหบอกเลยว่ารอแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับนะไทเททั้ง4ราคานี้บอกเลยว่าสะดุ้งมาเฮ้ามาเฮ้านะครับชุดนี้นะครับใครสนใจนะสามารถทักไปตามลิงก์ด้านล่างกันได้หรือมี LINE แอดมีนะครับแฟนเพจมีนะครับใครสนใจถนัดแบบไหนก็ทักไปตามนั้นนะครับนะชุดนี้โอ้โหบอกเลยว่ามันสวยมากๆนะฮะนะไทเทเนียมนะครับไม่เคยมีใครทำตัวนี้คอสมิกนะเป็นล้อแท้นะนวัตกรรมการผลิตแบบ Extentech นะครับสุดยอดเทคโนโลยีการรีดขยายนะครับเพื่อทำให้อลูมิเนียมมีโมเลกุลที่หนาแน่นขึ้นครับโอ้โหมุมไหนก็หล่อไหนลองดูข้างหลังนี้มองมุมหลังโอ้โหข้างหลังก็หล่อข้างหลังขนาดอยู่ข้างหลังยังเห็นสีทองข้างหน้านะชุดนี้เนี่ยใครสนใจนะครับพร้อมยางโยโกหรือว่าจะพร้อมยางอะไรก็ได้นะมีงบเท่าไหร่นะครับนะสอบถามได้ไปทางลิงก์ด้านล่างนะวันนี้ชุดนี้ใส่รถอะไรได้บ้างวันนี้ก็ลืมบอกนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใส่รถเก๋งนะครับที่เป็น4รู100โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ๊สซิตี้ยาริสวีออสนะครับแอดทาร์ดนะครับมิลาดนะอามิล่ามาร์ทแอดทาร์ดกับมิลาดมันได้แต่ว่าไม่เอาน็อตมานะมันได้แต่ว่าผมว่ารถบอดี้เล็กนะแต่ว่าต้องใส่ยางบางถ้าจะเอาจริงใส่ได้นะครับนะชุดนี้ครับมาด้า2ฟอร์ดเฟต้าสวิฟต์บริโอซูกิเซียนไอที่พูดมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ตัวแรกนะไอตัวปัจจุบันเลยคอสมิก XT 0.5R ของ7กว้าง7ครึ่งเลยครับชุดนี้แล้วก็มีรถอีกเยอะแยะมากมายที่ผมไม่ได้เอ่ยขึ้นมาไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้แต่รถมันเยอะมากเราก็พูดไม่หมดอ่ะเนาะถ้าใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับนะทักไปทางนะลิงก์ด้านล่างนะครับเพจ Facebook มีนะครับ LINE แอดมีใครไม่ถนัด Facebook ก็ไปทาง LINE แอดนะครับบอกเลยมันสวยจับใจจริงๆนะฮะด้วยปะมันสวยมากอ่ะมันเป็นไทเทอ่ะไทเทเนียมอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าได้ไปใส่อย่าลืมถ่ายรูปกลับมาให้ด้วยนะชุดนี้ประกอบส่งแต่ว่าใครอยากได้ก็ตามลิงก์ไปอย่าลืมนะใส่ตรงได้นะครับ LINE แอดมีนะครับนะหรือว่า Facebook Fanpage มีนะครับนะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนะหรืออยากโทรมาคุยเลยคุยก็ได้ครับชุดนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มนะและยางนี่เป็นยางใหม่ P19 นะใครเล่นโยโกอยู่ก็น่าจะรู้จักนะครับว่าโยโกเป็นยังไงนะครับนะบอกเลยว่าสวยๆงามๆแบบนี้หาที่นี่ได้เลยนะครับนะโอ้โหงามๆงามๆเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนที่รัดใส่กับยางแล้วมันจะหล่อแค่ไหนนะครับอันนี้ยังอยู่แยกยางอยู่รถเก๋งเป็น4รูโดยตรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่กำลังทำการประกอบอันนี้ใส่จุ๊บอยู่ไม่ให้จุ๊บๆนะอันนี้จุ๊บใส่จุ๊บลมอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับบอกเลยว่ามันสวยไม่มีใครเหมือนไม่มีใครทำนี่คือคอสมิกครับจากค่ายVV Superwheelนั่นเองนะVV Superwheelสุดยอดครับบอกเลยว่าโอ้โหยังรอเอาเลยครับยางมาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูการใส่แล้วเป็นยังไงครับนะยางตัวนี้โหน่าจะเป็นยางใช้ได้สองข้างนะโอเคกำลังใส่นะครับทาเนยก่อนแล้วใส่แล้วเติมลมดูดิจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าเด็ดเสร็จเบ็ดเสร็จสารตีนะอย่าลืมใครสนใจนะครับทักตามลิงก์ด้านล่างไปวันนี้มารีวิวให้ดูใส่รถเก่งที่เป็น4รู100โดยตรงนะครับนะเอาเลยครับมาแล้วครับมีแค่ชุดเดียวนะมีแค่ชุดเดียวเพราะว่าสั่งมาชุดเดียวนะใครอยากได้ก็ต้องสั่งผลิตนะครับนะสั่งผลิตนะครับลิมิเต็ดอีดิชั่นนะหาได้ยากนะครับเป็นล้อคอสมิกเนี่ยเป็นล้อมือ2แล้วก็ยังมีราคานะครับเปิดเลนโซ่เลยนะก็ยังมีราคานะครับนะมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเหล
เหลืออีกยกนึงนะฮะเอาเลยครับกำลังใส่ครับบอกเลยว่าแบบนี้มันสวยจริงๆนะครับแบบนี้มันสวยจริงๆโอ้โหไทเทเนียมสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับนี่เราก็จะมีเครื่องใส่นะครับแบบไม่ต้องใช้เหล็กกัดยางนะเป็นแขนนะครับเอาเลยครับใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับหล่อมากครับหล่อมากครับหล่อโอ้โหเรียบร้อยครับใส่เข้าไปแล้วนะครับวันนี้นะครับโอ้โหนี่ยังไม่ได้เติมลมนะใส่แล้วก็หล่อแค่นี้ก็หล่อแล้วนะฮะยังไม่ต้องเติมลมก็ได้นะฮะหล่อแล้วนะครับนะคู่กับยางนี่บอกอีกทีนึงกลัวจำไม่ได้โยโกหรือจะเป็นยางอื่นก็ได้แล้วแต่งบนะครับประมาณนะครับนี่โอ้โห ES32 โอ้โหหล่อแบบนี้จับไว้หล่อแบบนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกด Subscribe นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนะและเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับก็กดถูกใจกด Subscribe กดติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะอย่าลืมเลยกดถูกใจ Subscribe เพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับนะก็จะมีอะไรมารีวิวให้ก็คอยดูกันต่อไปแล้วกันนะครับนะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับว่าจะได้ลูกเกินท่านต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยไม่ได้มีเจตนาใดๆนะครับเป็นอรรถรสในการรับชมเท่านั้นวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยฮะสวัสดีครับยกมือไหว้ด้วยสวัสดีครับวันนี้เวลาก่อนสวัสดีครับไปเลยฮะหล่อจริงเลย